เป็นไร่ชื่อว่าไร่รื่นรมด้านหน้าจะมีลุงลื่นล้มอยู่เฮ้ยเฮ้ยพอจับไม้สั้นไม้ยาวปึ๊บๆโอ้โหยาวเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้วนเฮ้ยมีฮับบาดวะจำเนียงได้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อลังการจานช้างซีซั่น3ครับครับผมเที่ยวกินชิลไม่มีพักนะครับเราจะชิลกันไปทั่วประเทศไทยเลยครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เชียงรายใช่ครับปกติพี่มาเชียงรายพี่คิดถึงอะไรเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองที่ของกินอร่อยเยอะมากรสชาติของไส้อั่วแบบเชียงรายเนี่ยก็จะคนละเส้นทางกับเชียงใหม่ถ้าเกิดว่าเชียงรายเนี่ยผมก็จะนึกถึงกิจกรรมที่มากับเพื่อนขึ้นดอยเข้าเขาไปถ่ายรูปกลางเต็นท์แคมปิ้งนี่ก็เหมาะมากเชียงรายเชียงรายเหมาะมากกับการแคมปิ้งใช่พูดถึงแขกรับเชิญไหมพี่ครั้งนี้คือผมการันตีเลยว่านี่คือแขกรับเชิญที่ผมพาวลี่พรีเซนต์ที่สุดคนนี้แหละเรียกว่ากลุ่มนี้ดีกว่าอย่าบอกนะว่าวงอินคาไม่เอานะผมสนิทมากวงว่านธนกิจลำซ้ำแก๊งลำซ้ำอ๋อที่คุณช่องของคุณใช่แล้วคุณเชิญมาอันนี้ใช่ถามคุณสักคำไหมอ๋อนี่คือพอคอนเซปต์ของอลังการจานช้างที่ชั้น3บอกว่าให้เอาเพื่อนมาเที่ยวมาชิลกันใช่ก็เลยเอาเพื่อนตัวเองเลยถูกโหคนดูครับกล้องนี้ของผมคนดูครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วเชิญแขกรับเชิญเป็นเพื่อนตัวเองนะแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าผมต้องมาขับรถชัตเตอร์บัสให้มึงมั้งวันนี้ใช่เดี๋ยวเนี่ยแล้วกำลังจะขับรถไปรับเพื่อนผมกันนี่ดูผมเคลียร์ของข้างหลังไว้อย่างสวยงามไอ้เพื่อนจะ10โมงแล้วนะมายังวะเนี่ยมันลืมป่าววะมันไม่ลืมนั้นแล้วบอกมันตรงเนี้ยหอนาฬิกาเนี่ยไม่รู้ถูกป่าววะถูกมันยังไงมึงต้องกินหมูท้าหรอวะเรื่องของเรื่องอ่ะกลัวไม่ฮาทำไมอ่ะเราตลกกันอ๋อเราได้ไหมฮะตลกแดกอยู่นะเราแต่คนตลกแดกอยู่ไอ้อินมึงโบกไปก่อนได้เผื่อมาโบกอ่ะเออโบกไปก่อนเลยโบกเผื่อไหมเคยดูนะรายการรับทราบเนี่ยพี่จะมีจ็อบแจ๊บแล้วก็เมทีสามคนใช่ไหมจ็อบแจ๊บเมทีใช่เดี๋ยวถามสามปีมาเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจนะพี่ฮะว่าทำไมรายการพี่ถึงชื่อว่ารายการว่านไปเรื่อยเออมันดูพี่จริงๆอ่ะน่าแน่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 ไอ้เนี่ยเสื้อเขียวเนี่ยแจ๊บเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไหนอันนี้ชัวเฮ้ยมาแล้วไอ้ใส่แว่นเมทีเมทีคือไอ้เฮ้ยดูนะครับสวัสดีครับเชิญเชิญเออมานี่แจ๊บนี่จ๊อบแล้วก็นี่เมทีเมทีโอเปียผมดีใจผมรอเจอพวกคุณมานานเลยนะเดินทาง let's go ผมทำบ้านมาผมได้เจอเพื่อนจอร์ดมีจ๊อบมีแจ๊บมีเมทีนี่เมื่อกี้เขาแนะนำให้ผมรู้จักพวกคุณหมดแล้วดูมาที่ดูช่องไหนคู่คนเดียวอันนี้แนะนำอย่างเป็นทางการนะพี่นะเอาแจ๊บเนี่ยคือหลุยจ๊อบเนี่ยถูกเป็นพี่จ๊อบเอาถูกคนนึงใช่ส่วนพี่เมทีเนี่ยคือพี่อิสระครับมาเหนือต้องสวัสดีเจ้าเขาเรียกว่าไอ้วานไอ้วานกับไอ้จอร์ดฮะยังไม่เท่ากันอ่ะเราควรจะเรียกพวกคุณว่าเป็นแก๊งรับทราบใช่แล้วนี่คือเต่าแบบนี้แบบโปรนะกลัวเข้าใจว่ามันเหมาะสมแต่ว่าเฮ้ยต้องถึงขั้นว่าเอามาเลยเหรอมันหนาวไงเราก็ปิ้งย่างกันไม่ใช่แต่ว่าเรามาอย่างเชียงใหม่เชียงรายข้างบนเนี้ยมันต้องกินอาหารพื้นเมืองเขาเปล่าเออไส้ผมมีมาด้วยนี่แคบหมูนี่โคตรอัพพริกโคตรอัพพริกซียูเหรอซียูพริกแล้วก็เดี๋ยววันนี้พาแก๊งรับทราบเนี่ยเขาไปชิลในแบบที่เสียงเหงื่อหน่อยออกไปไกลไหมออกไปสักไม่ไกลมากเป็นไร่ชื่อว่าไร่รื่นรมที่ออกไปทางขวาใช่ไหมใช่ด้านหน้าจะมีลุงลื่นล้มอยู่เฮ้ยพาคือทางทีมงานเนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะมีกฎกติกามารยาทเพื่อหาผู้ที่จะได้สะดวกสบายคนเดียวที่เหลือเนี่ยจะเป็นทาสในเรือนเบี้ยเราแจกอุปกรณ์ก่อนไอ้นี่หมอคุณอันนี้หมอคุณนี่คุณดีกว่าช็อตกติกาง่ายสุดนะครับใครที่เก็บผลผลิตได้เยอะที่สุดในตะกร้าที่ขนาดเท่ากันนี้ก็จะได้เป็นฮะผมชอบในความแบบไม่เอากติกาของพี่ดีจ้ะไอ้ทำนี้นี่เอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วทีมนึงเนี่ยจะไปย้อมผ้าอีกทีมนึงเนี่ยไปเก็บผักจะมีเพียงแค่
หนึ่งเจ้านายหนึ่งคนที่จะนั่งสบายดูคนอื่นไปทำงานโดยเราจะคัดเลือกอย่างยุติธรรมนะครับด้วยการจับไม้สั้นไม้ยาวมาขออุปกรณ์ได้ครับมียาว2อันยาวเนี่ยหมายถึงความลำบากไม้กลางจะไปย้อมผ้าเป็นงานเบาๆใช่ไม้สั้นที่สุดจะสบายที่สุดเป็นคิงผมเอาอันนี้ผมได้ละหนึ่งสองตั้มฟึบ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 โอ้โหหยาบเฟ้ยเลยโอ้ยกลางกลางกลางตั้มนี่ตั้มตั้มเลยนี่อันนี้ผมก็ต้องใช้สิครับเอามาสิครับเอาไปเลยครับให้พวกเก็บผักครับเดี๋ยวผักวันนี้เนี่ยเราเอาไปใช้กินหมูกระทะด้วยก็เป็นผักสดเลยปลอดสารปลอดสารผมกับพี่อิดเนี่ยไปย้อมผ้าพี่หลุยกับพี่ว่านไปเก็บผักพี่แปะนั่งเป็นราชาโหสบายใจเฉยไหนลองแบบซ้อมสักการหน่อยสิว่านว่านเดี๋ยวเฮียคุณว่านครับเดี๋ยวคุณไปเก็บผักซะไปกับคุณหลุยส่วนคุณจอร์ดคุณอิดไปย้อมผ้าได้เลยครับคือถ้าเกิดเขามีอำนาจนะวันหนึ่งนะเขาสุจริตไม่ได้เลยนะคาแรคเตอร์เขาสุจริตไม่ได้เลยหน้าตาก็ไม่ได้แล้วอะไปกระจายตัวทำงานไปไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือบูธการทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมตรงนี้มีอะไรบ้างสีเหลืองนี่ก็คือเป็นดาวเรืองค่ะอันนี้เปลือกประดู่แล้วเอาเปลือกต้นประดู่มาต้มก็จะเป็นสีน้ำตาลแก่นฟางนี่เป็นสีชมพูค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะแล้วมีสีเขียวไหมครับมีค่ะคือเราต้มดาวเรืองก่อนเราไปฟิกกระโคนเขาจะเป็นเขียวขี้ม้าเหมือนตัวน้ำข้างหลังพื้นข้างหลังค่ะนี่ค่ะไอ้เจ้าเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเอ็ดเรากระหายน้ำได้ครับตลกตลกเดี๋ยวได้ไปเก็บผักตลกเออป้อนท่านดีๆประสงค์เค้กหรือไม่ครับป้อนป้อนจัดการเลยเพื่อนจัดการเลยเราชอบช็อกโกแลตหนาๆได้เลยครับทิ่มมาถึงลูกกระเดือกมันจับถนัดไงนี่คือเคลคณะเคลคุณพี่ครับเอาไปทำอะไรได้มั้งครับไอ้คณะกินได้เลยกินเปล่าได้เลยได้เลยค่ะเอามาลองดูคนละใบพี่เฮ้ยรอยๆเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะโอ้ยกลิ่นดีเลยแล้ววิธีการเก็บมันต้องไงครับเราตัดถึงไหนจ๊ะทำนองนี้กึ๊ดแค่นี้อ่ะแล้วเราก็เหลืออันนี้ไว้อ่ะครับเหลือตอนไว้เราเก็บตากอ๋อไปตากทำอะไรครับทำชาอ๋อทำเป็นชาได้เป็นชาแบบชาเคลชาเคลครับเนี่ยผมได้แล้วหนึ่งงานกลิ่นโอ๊กมีกลิ่นโอ๊กด้วยจริงหรือไม่จริงครับเก็บผักช่วงเช้าเก็บผักช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยคนละรสชาติกันเช้าเช้าสุดจะหวานหวานคือพอตัดปุ๊บรสชาติมันจะล็อกไว้เลยครับว่าพอไปกลางวันแล้วมันก็จะขมอยู่ดีไม่ขมหรอกถ้าเราตัดไว้แล้วมันใช่มันล็อกรสชาติไว้เลยใช่ไหมมันล็อกรสชาติไว้เลยมึงตัดกูตอนบ่ายใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่มึงเลยผมเอานี่ดิอ่ะโอ้โหตัดสูงพี่ปลาไหลเขาบอกว่าโอ้โหตัดสูงพี่ตัดผักลองทรงเนี่ยอันนี้เราเน้นกินง่ายไงอันนี้กินได้เลยผมโมเดิร์นว่ะโมเดิร์นโอเคโอเคผมยอมใจพี่ขอประกาศตรงนี้เลยนะว่ายังไงขอรับข้าจะใส่เสื้อของคุณน้าเท่านั้นคุณน้าทำตัวไหนกูใส่ตัวนั้นชัดเจนไหมตัวท่านทำไมท่านถึงไม่ไว้ใจพวกข้ายังจะทำโอ้โหนั่งดูทำเนี่ยก็ไม่น่ารอดแล้วเราต้องเอาผ้าที่เรามัดหมดแล้วเนี่ยมาแช่น้ำก่อนร้อนไหมครับท่านร้อนร้อนไหมครับท่านไม่ผิดหวังจริงๆที่รับเจ้าเข้ามาทำงานโอ้โหกูยิ่งปัดยิ่งแย่บอสกูจะบวมงานนี่โอ้ยเหมือนลงเทมปุระเลยสวีเทสสวีเทสอุณหภูมิระหว่างที่รอเราก็มีกัน4คนพอดีพอดีครับตีดัมมี่ไหมไม่ได้ไม่ได้อะอันนี้ยากอันนี้ยากจริงได้นะอ้าวดูโง่ไปเลยอันนี้โอ้โหแย่เลยหน้าแต่นี่มันแล้วแต่ชอบคือผมเนี่ยไปแล้วมันคือเผื่อไปจำหน่ายได้แต่พี่เนี่ยพอถึงปุ๊บลงโต๊ะห่อเลยสบัดน้ำหน่อยพี่กินให้เลยพี่ห่อได้เลยไม่เน้นขายไม่เน้นไม่เน้นเน้นรับประทานคือเนี่ยพี่เข้าใจคนรุ่นใหม่เหลือ3แล้วตัดพี่เหลืออันเดียวเองอะฮะนั่นเหลือใบเดียวเองผมสับไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรงั้นแล้วกันพี่เรียบร้อยไอ้นี่ไงได้อยู่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 แต่คราวนี้ถ้าพี่ตัดเงี้ยพี่เหลือใบเดียวใช่ไหมแพะมันก็จะไม่มีค่อยเหลืออาหารกินอ้าวสงสารแพะขึ้นมาซะอีกใ
เราไปหาพวกเขาดีกว่านะไปดูคือจริงผมว่าอันนี้ไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแล้วเสร็จแล้วลงง่ายๆเลยพี่ไปดูมัดย้อมท่านครับว่าอย่างไรโดนแดดรู้สึกว่าผิวจะไม่ค่อยดีนะครับผมมีโคนพอกหน้าครับท่านสอดแว่นเลยครับท่านแหมข้านี่เป็นคนชอบบำรุงผิวพรรณโอ้ท่านครับมันเอามาเป็นก้อนเลยครับดีแล้วมันเป็นก้อนเลยครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าครับมึงเริ่มนานแล้วครับเริ่มย้อมผ้าเดี๋ยวเรารอให้มันกินโคลนเข้าไปสัก5นาทีครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าระหว่างผ้ากับหน้ากูอะไรจะเขียวกว่ากันอะไรแห้งกว่าผ่านไป5นาทีครับเอาขึ้นมาเลยครับจะไปซักเองหรือเปล่าคะซักเองได้ครับชุดกระมังสีขาวค่ะเอ้าเฮ้ยนายท่านว่าอย่างไรนี่มันเริ่มจะเขียวแล้วนะเนี่ยเออใช่ลมแถวนี้มันเย็นนะเอ้าเฮ้ยนายท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอยากไปครึ่งนี่ของนายท่านธาตุอิฐขอรับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้นี่ของข้าเองว้าวลายอิสระเฮ้ยเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเราช่วยกันตากผ้ารอประมาณสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปรวมกับพี่ว่านพี่หลุยตรงนู้นผ้าแล้วกิจกรรมผ้าของพี่มันเป็นยังไงคือมันเหมือนจะลำบากมันจะร้อนใช่ป่ะจริงๆมันไม่ใช่แม่งชิลจริงเหรอแต่ถ้าพูดถึงความชิลนี่ไม่มีใครมีทางชิลเท่าผมผมนี่ไม่ต้องใช้มือครับแค่หน้าอย่างเดียวก็กินขาดผมก็ชิลทำงานลมโกรกเย็นสบายอยู่ในร่มตลอดเวลาอยู่ในร่มตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยนั่งมัดผ้าไปสวยวิ่งสวยงามได้ทำศิลปะรับรองเลยว่าสวยเสื้อ5ตัวนี่สวยย้อมเองกับมือเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เสื้อเนี่ยคือปลายทางของวันนี้มันคือยังไงจอร์ดเราจะไปที่ดอยตุงโดยพวกเราก็จะมีเสื้อทีมและผักเพื่อไปทำเมนูตอนเย็นครับผักครึ่งนึงนะครึ่งนึงแพะกินเวลาสำคัญของอลังการจานช้างนะนี่คือเวลาแคมปิ้งแล้วบรรยากาศที่นี่คือชิลสุดๆเขาเรียกว่าเป็นสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงคือถ้าปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับคือเขาจะมีหน้าที่ดับไฟคือไฟปุ๊บแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่สถานีควบคุมไฟป่าเนี่ยถ้าไฟลุกขึ้นมาปุ๊บคุณทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าออกมาอย่าออกมาเฝ้าระวังอยู่ตรงนี้นะลูกระหว่างนี้มือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากยุ่งกับใครแล้วอะไรอ่ะอันนี้เล่นตลกกันถ้ามันเกิดขึ้นมานิดเดียวรีบจัดการรีบดับมันอย่างนี้ทำไมเขาไม่เรียกศูนย์คุมกำเนิดไฟป่าเลยมันอาจจะต้องกำเนิดด้วยธรรมชาติไม่ได้มีใครมาจุดป่ามันเกิดไฟเองรอดวันนี้อาหารที่เราจะกินบนแคมป์ของเราเนี่ยมันยังไงดีเมนูเนี่ยทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามีโอกาสได้ขึ้นดอยกับเพื่อนก็กะว่าจะเอาพวกอาหารพื้นเมืองเนี่ยมาใส่ความครีเอทีฟเข้าไปเยอะๆหน่อยไปมาเจอมันแบกไอเตาหมูกระทะขึ้นมาก็ไม่ถูกอ่ะแคมปิ้งคุณก็เลยเกิดเป็นอย่างนี้ไงครั้งนี้เราจะเอาหมูกระทะไปผสมกับอาหารพื้นเมืองโอ้โหใส่ความครีเอทีฟเข้าไปข้างในหมูกระทะพูดเป็นเล่นทำได้ยังไงล่ะบ้า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 ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อโอ้โหที่แน่ๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอาหารพื้นเมืองบวกเกาหลีด้วยย่านไหนย่านไหนเกาหลีย่านฮะโทษทีครับอ้าวกึบกระดึบกึบน้ำคงไม่เคยเจ้าจังหวัดช่วยกันช่วยกันเลยไอ้เมื่อกี้เรามีเก็บผักไงผักแบบที่เราเก็บกันมาใช่ไหมพี่ว่านเราคือเราส่วนไอทีมผมว่าทีมที่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นกับวันนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยสวยนะนี่เอามาทีมย้อมผ้านี่ดูเอามาตากก่อนมาใส่ก็ได้นั่งก่อนนั่งแล้วคุยก่อนว่าอากาศแบบนี้มึงมัดย้อมทำไมแล้วสำคัญคือตรงนี้เสื้อมัดย้อมมาใช่ครับมันชื้นไงนี่จับยังหนาวมือเลยนี่ขั้นแรกเราต้องหมักหมูเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองขึ้นชื่ออาหารเหนือเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของน้ำพริกใช่ไหมแน่นอนเราก็เลยเอาหมูเนี่ยมีทั้ง3ชั้นมีทั้ง3คอเราจะมาหมักกับ3น้ำพริกของที่นี่ก็จะมีน้ำพริกหนุ่มใช้หมดเลยน้ำพริกอ่องรสมันแรงใช้ไม่ต้องหมดน้ำพริกข่าไม่มีรสไม่มีรสกลับยังไงอ่ะเฮ้ยดีเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ใส่หมดเลยก็ได้นะโอเคกุ้งเนี่ยเราได้กุ้งขาวตัวเบลเลอร์มามีทะเลอยู่แล้วเชียงรายเขามีติดทะเลแต่กุ้งก็ยังไม่เด็ดเท่าอันนี้เขาเรียกว่าฮอวอ
มันเป็นสมุนไพรที่เกิดดั้งเดิมเนี่ยมันจะอยู่กับชนเผ่าอาปากยอซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คือมันขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเกิดว่าภูมิประเทศเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์พอแล้วหอมมากเดี๋ยวกูเตรียมอย่างอื่นมึงทำหมูก่อนเลยเดี๋ยวแบ่งหมูก่อนนะนี่มึงเคยกินอันนี้ไหมอะไรอ่ะอันนี้คือผักเคียงเขาเรียกว่ากิมจิเชียงรายใช่เป็นของเกาหลีนะเป็นผักเคียงเอาไว้กินกับข้าวซอยเว้ยเอาเหรอแล้วเราก็มาทำเป็นกิมจิเชียงรายมาโยบกลงไปกวนเลยกวนเลยเพื่อนอาจารย์เอ๋ว่ายังไงจ้าถุยถุยกวนกวนกวนให้มันเข้ากันครึ่งนึงเขาบอกมันเผ็ดหรือว่าหมดไปเลยแบบว่าตัวแซ่บไงตัวจี๊ดไงกินเผ็ดทุกคนนะฮะกินอยู่แล้วยกยกไม่จอดจะไม่จอดหรอกจอดไม่กินเผ็ดครับเครื่องแกงอันนี้คือข้าวซอยเอาเหรอเอาลูมิน่าข้าวซอยด้วยใช่มันเป็นเครื่องแกงข้าวซอยเอาไปเคี่ยวกับกะทิจนมันงวดขึ้นจนมันพอที่จะทำเป็นซอสได้โอเคตอนนี้เรามี2ซอสตรงนี้แต่อันนี้กูบอกเลยว่าเด็ดมันคือน้ำปูปูคือปูบดให้มันละเอียดที่สุดแล้วก็ไปเคี่ยวอันนี้เอามาผสมน้ำแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปดองแล้วเราก็จะเอาไข่แดงเข้าไปกวนมันทำใส่น้ำยำมันจะได้เป็นน้ำจิ้มดึกไข่ดองในน้ำปูยำได้พี่นี่หมูพวงเลยไม่แบ่งใครเลยเอาแบบทีเดียวจบจบไปนะหมูพวงเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วแหละใช่เนี่ยน้ำหมักเสร็จแล้วตรงนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันโอเคจำเลยโอ้ไม่ยากนี่ไม่ยากนี่อ่ะน้ำซุปครับนี่เราก็ใช้ของที่เราหาได้ทั่วๆไปเลยวันนี้เราจะมาทีมเกาหลีเราก็ใช้น้ำซุปกิมจิแบบเกาหลีคือมึงแกะมาจากบะหมี่กึ่งเหรอใช่แล้วเพราะว่าแบบแคมปิ้งมันต้องง่ายใช่ป่ะอ๋อเราชื่อว่าแคมป์โซเดียมอยู่แล้ววันนี้อ่ะแล้วผักไปเอาจากไหนมาเอ้าผักที่พวกพี่เก็บไงจำได้ว่าจำได้ว่าว่าได้เก็บอันนี้มาเออโทรไปเช็คกับไล่ลื่นลมหน่อยว่าเขาปลูกแล้วโหเปล่าจ๊อดอันนี้เราเอามาตอนเช้าไงพี่อ๋อเซตชุดคิดหมูกระทะแล้วพอกินมากินเกาหลีเลยตอนนี้อ่ะนี่ไปคุยเจอกิมจิพอดีเจออยู่ร้านตอนเด็กไหมโอ้ยก็มีเส้นด้วยนะแช่น้ำเปล่ามาแล้วไม่ต้องต้มนานแล้วก็นี่เพิ่มความเกาหลีเข้าไปอีกชีสมอสซาเรลล่าชีสเออเมื่อกี้ไปทำจิ้มอะไรมามีสองสามอันนะเห็นอันนี้เนี่ยมันคือกิมจิมาโยแต่ว่าเป็นกิมจิจากเชียงรายไม่ใช่กิมจิเกาหลีอ๋ออร่อยว่ะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเรียกว่าซอสข้าวซอยเลยก็ได้นี่นะลองก่อนอุ๊ยอันนี้อร่อยอะไรอร่อยจริง10คะแนนเดี๋ยวคุณทำบะหมี่ลงเจฮะเรากินหมูกระทะมั้ยพี่มึงหิวแล้วล่ะตอนนี้ใช่เรากินหมูกระทะพี่แล้วก็เพิ่มความเป็นเกาหลีครับเรามีเต้าหู้ด้วยอุ๊ยดีอ่ะแล้วมีผักนี่นะเอาไว้ห่อนะผักอร่อยเลยอร่อยสไตล์เกาหลีต้องห่อผักไม่เป็นเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ได้ห่อผักแบบเนี้ยเออให้มันลดขั้นตอนไปแล้วหมูอ่ะจะอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของใบผักพอดีโอเคน้ำจิ้มนี่อร่อยจริงมีเด็ดกว่านี้มีอีกเหรอมีน้ำจิ้มมาเซอร์ไพรส์น้ำยำน้ำปูไข่ดองน้ำปูใช่จิ้มลงไปน่าลองมากเลยจิ้มเลยเวิร์กว่าจอร์ดพูดถึงเรื่องชื่อเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแบบนี้เพื่อนกัน 4-5 คนมานั่งชิลด้วยกันขออนุญาตให้เมนูนี้ชื่อว่าสถานีควบคุมหมูกระทะ Made in ดอยตุงเย้ควบคุมไม่ได้เข้าอะไรกับเมนูนี้จิ้นย่างฮะจิ้นย่างจิ้นเหมือนชิ้นจิ้นนี่แปลว่าเนื้ออ่าเนื้อจิ้นย่างเกาหลีMade in ดอยตุงเออดีนะเดี๋ยวไปทำสเปเชียลไส้อั่วมาให้เป็นยังไงสิจะทำเป็นลูกชิ้นลงไปต้มข้างล่างมันจะได้ข้างบนก็ปิ้งข้างล่างก็ต้มเราชอบสายต้มอยู่แล้วไปเอามาเลยนี่ครับไส้อั่วของเราครับลอกเปลือกมันออกครับเหลือแต่เนื้อข้างในเราจะเอาไข่ขาวมันเป็นกาวตรงนี้ขย้ำมันให้มันเหนียวขึ้นพอเราได้มาลูกกลมๆอย่างนี้เราก็เอามอสซาเรลล่าชีสมาตอนนึงทีวีเลยเพื่อนๆรู้จักกันมานานแล้วมีเรื่องอะไรจะเผากันมานี่เหมือนรายการแฉเลยแฉสดๆเออโคตรดำเลยตันกาค่ะตอนม.2ครับเป็นคนไลฟ์ซีดีจำหน่ายหนังโป๊ไอ้จอร์ดมึงนะมึงรู้ได้ไงว่ากูขายมึงรู้ได้ไงทำอะไรเราก็รู้มึงหุ้นกับไอ้เอกกูก็รู้เนี่ยเขาส่งมาก็แทนที่เราจะรับส่งมาที่เพื่อนไอ้จอร์ดมึงรู้ป่ะรู้ดิมึงรู้ได้ไงกูซื้อกับมึงเนี่ยเอาก็ส่งแค่หนึ่งตับไม่อันนี้เขาทางแบบแฟกไงอันนี้ลองเอาไปต้มแล้วเครื่องเทศที่จอร์ดแนะนำมาฮอวอเราจะโรยกุ้งโรยทั้งเกลือทั้งฮอวอเลยโรยเกลือก่อน
แขนสั้นเหลือแขนสั้นเอาเก็บกับบ้านเรื่องอะไรล่ะวันนี้มันเกี่ยวกับบ้านเข้าตาเข้าตาลงเลยเพื่อนฮอบออ้าวไม่เอาท่าเดิมแล้วอันนี้มันจะเลอะป่ะกลิ่นฮอบอขึ้นเฮ้ยกุ้งอร่อยว่ะจอร์ดกุ้งอร่อยมากหอมเลยไอฮอบอเนื้อจิ้มก็หอมมากเลยแต่ถ้าจิ้มแล้วมันจะครบไงฮอบอคือกลิ่นมันเสียดขึ้นมาอยู่แล้วเอาพี่ว่านเอาเรื่องมัธยมพี่ว่านบ้างดีกว่าเมื่อกี้เห็นเผาผมตัวโดนเมื่อก่อนตัวโดนแกล้งจริงเหรอตัวโดนบุลลี่อันนี้โดนหนักเลยโดนไถเงินผู้กองผมตัวเล็กควรตุตะเลยแล้วแบบเรามีตังค์จะไปซื้อซาซ็อกเกอร์เราอ่านบอลเนี่ยเราไปเจอเด็กที่แม่งโตกว่าใส่เยลเฮ้ยอ้วนเฮ้ยมีฮับบาร์ดวัวจำเนียงได้เลยไม่มีครับพี่ไม่มีครับพี่แล้วประโยคแม่งคลาสสิกคนเจอเอาหมดเว้ยถามดีๆแล้วหลวงๆก็พอมีครับพี่ไอสัตว์เสือไปเหรียญ10แม่งก็ไม่ทอนแม่งเหี้ยจริงโดนมาตลอดเลยครับไปอวดกันยังโอ้โหมิดบอลอ่ะอันนี้ดีดเลยตัดรสใช่ไหมเพราะว่ามันดึงรสกิมจิเข้าไปแต่ว่าตัวมันเองก็มีความเป็นไส้อั่วมีชีสด้วยว่ะโอ้ยอากาศหนาวโอ้ยอันนี้ชีสมันทะลักออกมาเลยได้ลูกชิ้นร้อนๆตายอันนี้ชนะว่ะใช่ไหมตัดขึ้นมาแล้วพี่ชนะเลยชนะเลยที่1เลยบรรยากาศแบบนี้ครับขออนุญาตเพื่อนๆอะไรฮะสักหนึ่งกึ๊บเอาจริงนะเพื่อนๆทำไมฮะนึกว่าจะบอก5บาทคนเจอเอาหมดนะเว้ยยินดีครับครับผมยินดีครับสรุปผลกันหน่อยได้ไหมครับวันนี้ผมว่ามันก็เดินทางค่อนข้างจะไกลมาหนึ่งแล้วก็มีความเหนื่อยอยู่แต่ผมว่าคุ้มไหมคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าบรรยากาศเลยครับตั้งแต่แบบไปเก็บผักเก็บอะไรมาเสร็จแล้วมันได้มากินอย่างนี้โอ้มันฟินอะอากาศอย่างเงี้ยเย็นๆพี่ป๋องอ่ะพี่ป๋องเดี๋ยวนะพี่เรียกเพื่อนผมป๋องตอนแรกกูได้อยู่ตอนแรกก็แบบใช้เวลาตึกตองแป๊บสักบ้างเหมือนกันมันน่าจะเป็นกูที่สุดเป็นประสบการณ์ที่ดีครับชอบเลยแบบอากาศแบบนี้ครับมาทำความรู้จักกับพี่ว่านมาได้เที่ยวกับจอร์ดมาดูว่าเอ้ยเพื่อนเราทำอะไรวันๆนึงเพื่อนไม่อยู่กันได้ดูพอดีดูพฤติกรรมเขากับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับพอดีอยู่กันเองแล้วหัวหน้าครับหัวหน้าได้ประสบการณ์ใหม่ๆหลายอย่างพี่ทั้งนี่เสื้อมัดย้อมนี่เพิ่งเคยไปแบบว่าลงมือทำเองแล้วก็หมูกระทะเกาหลีผมก็เพิ่งจะเคยเจอครับแล้วมันก็ไปกันได้แบบว่าหัวดีเยี่ยมเลยใครอยากมาเที่ยวตามมากับเพื่อนๆได้เลยสนุกมากๆตามรูทได้เลยครับก๊อปได้เลยนะเพราะว่าอย่างวันนี้คุณมาเชียงรายเนี่ยบางทีมันนึกไม่ออกก็จะนึกได้แต่ที่ที่กดเซิร์ชไปเจอรีวิวคุณตาอลังการจันช้างเลยสำคัญเลยนะครับใครจะมาเชียงรายช่วงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมแวะเที่ยวงานช้างฟู้ดแคมป์นะครับก็จะเกิดขึ้นที่เชียงรายนี่แหละครับผมว่างานเขาเด็ดแน่นอนเทปหน้าเนี่ยดีลสถานที่ไปแล้วเราจะขับรถคันนี้ไปสระบุรีครับบ้านคุณเลยบ้านผมสุดท้ายครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ช้างเวิลด์ครับวันนี้ขอบคุณรับทราบมากๆครับขอบคุณพี่ว่านของคุณจ๊อดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนุกมากครับขอบแจ๊บเมทีขอบคุณมากขอบแจ๊บเมทีลาไปก่อนแล้วครับเจอกันตอนต่อไปวันนี้บ๊ายบายจอร์ดว่าไงครับคิวการ์ดเป็นหน้าที่ของจอร์ดอยู่แล้วครับได้เลยครับกินเที่ยวชิลไม่มีพักไปกินครับผิดตั้งแต่เริ่มเลยครับมันไม่ต้องเป็นหน้าที่ของมันแต่แรกแล้วไอ้ตัวนี้ภาษาไทยมันอ่อนมาก